ที่ไม่บริสุทธิ์มีอยู่ในทุกที่ที่แสบที่สุดคืออยู่ในใจคือความคิดของเรานี่เองแต่หากคิดไปอีกตลบเมื่อสะสมพลังงานไม่บริสุทธิ์ไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะช่วยทำให้เราได้มาซึ่งรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวค่ะลุงโอเคลองแปลใหม่ดูซิทีนี้ครับคุณขวัญใจขวัญใจขวัญใจพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มีอยู่ในทุกที่โอเครับได้ครับรับได้ครับที่แสบที่สุดคือใจก็อยู่ในใจนั่นน่ะนะคือความคิดของเรานี่เองโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยนะแต่หากคิดไปอีกตลบหนึ่งคิดไปเรื่อยก็แล้วกันเมื่อสะสมพลังงานไม่บริสุทธิ์มากๆเข้าจนไปถึงจุดหนึ่งสะสมบริสุทธิ์ไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันก็ช่วยทำให้เราได้มารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวค่ะอ๋อแปลว่ามันสุดแล้วเนาะจึงรู้สึกโอ้โถเอ้ยนะมันก็พลิกขั้วมาเป็นมาเป็นบริสุทธิ์โอเคได้ครับถ้าตรงนี้นะมันสะสมไม่บริสุทธิ์มาโอ้โหมันหนักแน่นอะไรมากมายกับของจนถึงมันจนถึงจุดหนึ่งมันเพียงพอแล้วมันตันงี้ดีกว่ามันก็เลยกลับพลิกขั้วแปลกๆอ๋อบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์นี่หว่าเงี้ยบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์นี่หว่าเงี้ยอย่างนั้นไหมครับคุณขวัญใจถ้าลุงสรุปตามนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคครับนั่นลุงคะ